ันนี้คือฝั่งที่ใช้ครีมทานะทุกคนจะเห็นไหมมันจะเป็นตัวต่อมันจะไม่หลุดนะทุกคนมันจะเป็นตัวต่อแบบนี้เลยลากมันไม่หลุดทุกคนลากมันไม่หลุดเดี๋ยวให้ดูอีกฝั่งนึงนะเดี๋ยวให้ดูฝั่งที่พี่ต่ายใช้แพ็คกำจัดขนนะเนี่ยฝั่งเนี่ยฝั่งเนี้ยใช้แพ็คกำจัดขนคือมันหลุดทั้งลากทั้งโคนเลยเห็นไหมมันไม่มีเป็นตอๆเลยนะคะที่มันเหลือก็คือเป็นขนเส้นเล็กๆที่แว็กไม่หลุดนะคะใช้แหนบเก็บได้แต่เห็นไหมมันหลุดหมดเลยมันไม่เป็นตอสวัสดีค่ะทุกคนเจอกับพี่กระต่ายใน Rabbit มาแชร์นะคะคลิปนี้นะคะพี่ต่ายจะมารีวิวตัวที่เป็นแว็กน้ำผึ้งกำจัดขนกับแบบที่เป็นครีมทากำจัดขนนะคะจะมาทำคลิปเปรียบเทียบให้ดูกันว่า2แบบนี้นะคะตัวไหนจะปังตัวไหนจะพังนะคะซึ่งมีหลายคนถามเข้ามาว่าแบบเฮ้ยพี่ต่ายตัวที่เป็นครีมทากำจัดขนเนี่ยมันดีไหมมันเป็นตอไหมมันหลุดไหมกับพี่ต่ายกับตัวที่เป็นแว็กน้ำผึ้งกำจัดขนเนี่ยมันเหมือนกันหรือเปล่ามันมีความแตกต่างกันหรือเปล่าจะบอกว่า2ตัวนี้ที่อยู่ในมือของพี่ต่ายเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์กำจัดขนเหมือนกันเลยแต่มีความแตกต่างกันสิ้นเชิงเลยค่ะแบบที่อยู่ในมือฝั่งเนี่ยเขาจะเป็นครีมที่ทาขนจักระแล้ทาแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ10ประมาณ5นาที10นาทีแล้วก็เช็ดออกนะคะส่วนแบบนี้นะคะเป็นทาแว็กตามแนวขนนะคะใช้ผ้าที่มีในกล่องเนี่ยแปะแล้วก็กระชากขนหลุดเลยไม่ต้องทิ้งเวลาไว้แบบนาที2นาทีไม่ต้องนะคะเดี๋ยวคลิปนี้พี่ต่ายจะมาสาธิตให้ดูด้วยเพราะว่าวันนี้เลี้ยงขนจักระแล้มาประมาณ2เดือนกว่าด้วยกันนะคะทุกคนคือแบบมันยาวมากที่เหตุที่ไว้ขนยาวๆเพราะว่าเวลาที่พี่ต่ายมาทำแว็กมาทำคลิปรีวิวแว็กขนเนี่ยมันจะเห็นภาพที่ชัดเจนมากๆเลยซึ่งวันนี้ก็เลี้ยงมาประมาณแบบ2เดือนน่าจะ2เดือนกว่าได้นะคะทั้งสองข้างเลยนะคะฝั่งนี้ก็เหมือนกันฝั่งนี้ก็แบบยาวมากๆเลยเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆดูไหมอันนี้คือขนรักแร้ที่พี่ต่ายเลี้ยงมาประมาณ2เดือนกว่านะคะคือแบบยาวมากเหมือนขนผู้ชายเลยเห็นขนรักแร้พี่ต่ายเมื่อกี้หลายๆคนอาจจะแบบนอนฝันร้ายไปเลยก็ได้นะคะมาทำความรู้จักระหว่างครีมกำจัดขน2แบบกันเลยนะคะตัวแรกที่อยู่ในมือพี่ต่ายเนี่ยเป็นครีมทากำจัดขนนะคะจากแบรนด์มิมี่คอสนะคะก็จะมีขายอยู่ใน 7-Eleven นะคะตัวนี้นะคะน่าจะสำหรับกำจัดขนรักแร้โดยเฉพาะเลยนะคะส่วนตัวที่เป็นแว็กน้ำผึ้งกำจัดขนกระปุกนี้นะคะจะบอกว่าเป็นแบรนด์ของพี่กระต่ายเองค่ะคือในกล่องเนี่ยจะมีอุปกรณ์ให้ครบหมดเลยนะคะจะมีตัวที่เป็นอันนี้จะมีวิธีการใช้มีผ้าดิบมีไม้ตักแว็กให้ครบหมดเลยแล้วก็มีตัวที่เป็นแว็กน้ำผึ้งกำจัดขนกระปุกนี้นะคะหอมมากอ่ะมาเริ่มการทดลองกันเลยดีกว่านะคะข้างนี้เดี๋ยวพี่ต่ายจะแว็กขนรักแร้ที่เป็นแว็กน้ำผึ้งกำจัดขนให้ดูกันนะคะซึ่งก่อนที่จะทำการแว็กนะคะเช็ดรักแร้ให้สะอาดนะคะห้ามทาโลออนห้ามทาอะไรทุกสิ่งอย่างนะคะเช็ดให้สะอาดแล้วก็ห้ามให้มีเหงื่อโดยเด็ดขาดนะคะวิธีการทำมันง่ายมากทุกคนก็คือว่าเปิดกระปุกขึ้นมานะคะแล้วก็ตักแว็กน้ำผึ้งขึ้นมาค่ะพอตักแว็กน้ำผึ้งขึ้นมาให้ใช้ตัวนี้นะคะทาตามแนวขนพี่ต่ายดูขนจักระแร้ของพี่ต่ายแล้วขนพี่ต่ายมันจะนอนลงถ้าขนนอนลงก็ให้ทาลงนะคะก็คือทาตามแนวขนนะคะทาให้ทั่วเลยมันก็จะแบบมีความแบบเหนืดๆนิดนึงนะคะพอทาเสร็จแล้วนะคะรีบใช้ผ้าที่มีในกล่องนะคะแปะกดแน่นๆ นะคะกดแน่นๆจากนั้นนะคะพอเรากดแน่นเสร็จแล้วนะคะเอามือนึงเนี่ยจับเนื้อตรงนี้ให้มันตึงๆนะคะอีกมือนึงจับปลายผ้านะคะแล้วก็ดึงย้อนขนเมื่อกี้เราทาลงเราต้องดึงย้อนขึ้นนะคะเดี๋ยวพี่ต่ายจะดึงย้อนขนทันทีค่ะเห็นไหมคือขนแบบหลุดมาเป็นเส้นยาวๆแบบนี้เลยนะคะแล้วถ้าดูดีๆก็คือลากมันหลุดมาด้วยทุกคนคือแบบมันหลุดทั้งล่างทั้งโคนเลยนะคะคือหลุดเป็นตอๆหลุดเป็นแบบนี้เลยหลุดเป็นอย่างนี้จริงๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวพี่ต่ายจะให้ดูรักแร้ที่เราออกเมื่อกี้เห็นไหมขนหลุดหมดเลยเดี๋ยวซูมให้ดูใกล้ๆนี่จะเห็นว่าขนหลุดหมดเลยนะคะเห็นไหมคือมันหลุดทั้งล่างทั้งโคนแต่ว่ามันจะมีขนเส้นเล็กๆที่มันไม่หลุดนะคะทุกคนอาจจะต้องแบบใช้แหนบเก็บอีกทีนึงนะคะแต่ว่าโดยรวมคือแบบมันหลุดหมดเลยมันไม่ทิ้งไม่เป็นตอแบบไม่เป็นตอดำๆเลยนะคะนี่เป็นอย่างนี้เลยเนี่ยเวลาที่เราแว็กเสร็จแล้วใช่ไหมคะ
ตรงที่เราแว็กเนี่ยมันจะทิ้งความเหนียวมันจะเป็นเหนียวๆอยู่ให้เอาสำลีชุบน้ำนะคะแล้วก็มาเช็ดๆออกได้เลยความเหนียวก็หายไปแล้วนะคะทุกคนเนี่ยแหละค่ะข้อดีของการแว็กกำจัดขนด้วยแว็กน้ำผึ้งเนี่ยข้อดีก็คือว่าใช้เวลารวดเร็วไม่ต้องทิ้งเวลาไว้ 2-3 นาทีไม่ต้องนะคะคือปาดปุ๊บผ้าแปะปั๊บปุ๊บดึงได้เลยแล้วมันออกทั้งรากทั้งโคนจริงๆตัวเนี้ยแขนขาลักแร้หนวดขนจิมมี่ได้หมดเลยนะคะอ่ะอีกข้างนึงฝั่งนี้นะคะอันนี้ฝั่งนี้ยังมีขนอยู่ฝั่งนี้คือแบบขนหายแล้วมาดูฝั่งนี้ฝั่งนี้วิธีการใช้ก็คือว่าทำความสะอาดก่อนนะคะห้ามให้มีแบบมีโลออนหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะจากนั้นเนี่ยวิธีการใช้ตัวนี้จริงๆตัวนี้พี่สายเคยใช้แล้วแหละเคยรีวิวไปแล้วด้วยนะคะถ้าใครอยากดูคลิปรีวิวเต็มๆเนี่ยก็ไปดูได้เลยนะคะบีบให้ทั่วรักแร้เลยว้ายมันเลอะแล้วก็ทาทิ้งไว้ค่ะทาทิ้งไว้เขาบอกว่าให้ทิ้งไว้ประมาณแบบ5นาทีหรือว่า10นาทีนะคะแต่ถ้าบางคนเนี่ยขนเยอะเกินไปหรือว่าขนแข็งๆเนี่ยให้ทิ้งไว้ให้ทาทิ้งไว้ประมาณแบบ20นาทีได้เลยนะคะแล้วต้องบอกอีกอย่างนึงนะสำหรับคนที่ไม่เคยลองตัวที่เป็นครีมทารักแร้ตัวนี้นะคะกลิ่นค่อนข้างที่จะแรงมากกลิ่นฉุนมากนะคะคือกลิ่นแบบฉุนมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวพี่ต่ายจะทิ้งไว้ประมาณ10นาทีนะคะอ่ะประมาณ10ถึง15นาทีเนาะแล้วค่อยมาดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะขนจะหลุดหรือเปล่านะคะเดี๋ยว15นาทีผ่านไปมาเจอกันจ้าฮัลโหลทุกคนผ่านไปแล้ว15นาทีนะคะพี่ต่ายทิ้งไว้15นาทีเลยนะคะพอทิ้งไว้ประมาณ15นาทีใช่ไหมจากนั้นเนี่ยใช้นิ้วของเราเนี่ยค่ะถูเขาบอกว่าให้ถูเพื่อที่จะให้ขนมันหลุดอ่ะเดี๋ยวพี่ต่ายซูมให้ดูใกล้ๆก่อนนี่เขาบอกว่าให้ถูขนหลุดนะถูไปเรื่อยๆนะคะถูจนขนมันหลุดหมดนะคะแล้วจากนั้นเราก็เอาสำลีชุบน้ำสะอาดแล้วก็เช็ดออกนะคะเห็นไหมหลุดไหมหลุดแต่ต้องถูคือขนพี่ถ่ายมันยาวมากจริงๆไว้ให้มันยาวๆเลยมันจะได้เห็นแบบมันจะได้เห็นชัดๆเวลามันหลุดนะคะนี่พอเราถูเสร็จแล้วใช่ไหมคะให้ใช้สำลีชุบน้ำเนี่ยค่ะแล้วก็เช็ดออกทุกคนขนหลุดทุกคนขนหลุดได้2แผ่นนะคะที่เช็ดออกมานี่มันหลุดเป็นแบบนี้เลยทุกคนมันไม่ได้หลุดเป็นเส้นๆเหมือนแว็กกำจัดขนนะตัวที่เป็นแว็กน้ำผึ้งที่แว็กครั้งแรกมันจะหลุดเป็นเส้นๆทั้งรากทั้งโคนเลยนะคะแต่ว่าอันนี้มันจะหลุดแบบขนยุ่ยๆอะค่ะอันนี้คือฝั่งที่ใช้ครีมทานะทุกคนจะเห็นไหมมันจะเป็นตอๆมันจะไม่หลุดนะทุกคนเนี่ยเดี๋ยวพี่ไต่เช็ดอีกรอบนึงก่อนเนี่ยมันจะเป็นตอๆแบบนี้เลยนี่เดี๋ยวให้ดูรากมันไม่หลุดทุกคนรากมันไม่หลุดเดี๋ยวให้ดูอีกฝั่งนึงนะเดี๋ยวให้ดูฝั่งที่พี่ต่ายใช้แว็กกำจัดขนนะเนี่ยฝั่งเนี่ยฝั่งเนี้ยใช้แว็กกำจัดขนคือมันหลุดทั้งรากทั้งโคนเลยเห็นไหมมันไม่มีเป็นตอๆเลยนะคะที่มันเหลือก็คือเป็นขนเส้นเล็กๆที่แว็กไม่หลุดนะคะใช้แหนบเก็บได้แต่เห็นไหมมันหลุดหมดเลยมันไม่เป็นตอเดี๋ยวพี่ต่ายจะให้ดูแนวขนที่เราแว็กออกมานะคะฝั่งนี้เป็นตัวที่เป็นแว็กน้ำผึ้งกำจัดขนนะคะจะเห็นว่าขนหลุดมาเป็นเส้นๆยาวๆเลยนะคะแล้วก็รากจะหลุดด้วยนะคะหลุดทั้งรากทั้งคนเลยแต่ว่าฝั่งเนี้ยขนเขาจะเหมือนแบบขนมันจะยุ่ยๆมันจะลุยๆอะค่ะทุกคนมันไม่ได้มาเป็นเส้นๆแล้วก็ฝั่งเนี้ยรากไม่หลุดด้วยนะคะเนาะถ้าเห็นแบบนี้แล้วก็พอจะสรุปได้ว่าอันไหนปังอันไหนพังนะคะอย่างตัวที่เป็นแว็กน้ำผึ้งกำจัดขนเนี่ยข้อดีก็คือว่าใช้เวลารวดเร็วในการแว็กคือดึงปุ๊บปุ๊บหลุดเลยนะคะแล้วก็ไม่ขนไม่แข็งไม่คันไม่เป็นตอด้วยถอนรากถอนโคนด้วยนะคะส่วนฝั่งที่
เป็นครีมทาเนี่ยก็คือว่าใช้เวลานานคือต้องทิ้งไว้ประมาณแบบ5นาที10นาทีหรือว่า15นาทีแล้วแต่ว่าขนเยอะขนน้อยนะคะแล้วก็ตัวนี้ลากไม่หลุดนะคะมันจะเป็นตอๆเลยซึ่งข้อเสียของการที่มันเป็นตอก็คือว่าขนจะขึ้นเร็วขนจะขึ้นเร็วแล้วก็ขนจะขึ้นแข็งแล้วก็คันด้วยถ้าใครที่อยากลองตัวไหนนะคะตัวนี้เขาจะมีขายอยู่ที่ 7-Eleven นะคะ59บาทนะคะส่วนอันนี้แว็กน้ำผึ้งกำจัดขนเนี่ยขาย350บาทจัดส่งฟรีทั่วไทยนะคะใครที่สนใจก็แอดไลน์พี่กระต่ายมาสั่งได้เลยนะคะไลน์จะอยู่ด้านล่างเลยค่ะคือมันดีจริงๆมันดีจริงๆถึงกล้าแนะนำนะคะทุกคนคลิปนี้จบแล้วหวังว่าทุกคนจะชอบกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ